ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่18ประจำปี2559ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยมีการปรับเปลี่ยนมาตราต่างๆนั้นให้สอดคล้องกับการศึกษาของไทยด้วยรวมไปถึงวันนี้มีประเด็นของการสนองนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในเรื่องของการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆในประเทศไทยค่ะในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่18ประจำปี2559มีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการประชุมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมในการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงนายสมบัติพิมพ์สอนรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงผลการประชุมครั้งที่18ทับ2559ว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเรื่องของการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมตามที่คณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นชอบกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการปรับเพิ่มจาก28มาตราเป็น31มาตราโดยเฉพาะมาตราที่3ในการยกเลิกพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2527และฉบับที่2พุทธศักราช2540นอกจากนี้ยังแก้ไขสาระสำคัญในมาตรา22ถึง25ซึ่งเป็นมาตราในการกำหนดวิทยาฐานะทางการศึกษาของคณะสงฆ์โดยมาตรา22ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนี้นะครับก็เป็นการประชุมครั้งที่18ทับ2559โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานในที่ประชุมนะครับสำหรับวาระการประชุมเรื่องที่สำคัญในวันนี้นะครับก็มีดังนี้นะครับผมเรื่องที่1ก็คือเรื่องขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.จุดๆๆนะครับครับตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้นำเสนอพระราชบัญญัติการศึกษาพระพิธรรมต่อมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่20สิงหาคมนะครับครั้งที่1ครั้งที่2เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2559และครั้งที่3เมื่อวันที่10มิถุนายน2559นะครับซึ่งมหาเถรสมาคมก็ได้ให้ความเห็นชอบทั้ง3ครั้งแล้วก็เราได้นำเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือท่านสุพพันธ์ตัญญวัฒนะนะครับแล้วก็นำเสนอท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ส่งกลับมาให้สำนักงานบริหารแห่งชาตินะครับได้เสนอข้อความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงบประมาณและก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเมื่อหน่วยงานดังกล่าวนะครับได้เสนอข้อคิดเห็นมาแล้วนะครับเราจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการนะครับเพื่อที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามที่หน่วยงานต่างๆได้เสนอข้อคิดเห็นนะครับซึ่งก็ได้ประชุมกันเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับมาตราจากเดิมนะครับ28มาตรานะครับก็เพิ่มเป็น31มาตรานะครับโดยมาตราที่สำคัญก็คือว่ามาตราที่3นะครับมีการยกเลิกพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะพ.ศ. 2527และก็พ.ศ. 2540ฉบับที่2นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมมานะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็คือมาตราที่22 23และ24นะครับโดยสาระสำคัญของที่เพิ่มเติมแก้ไขนะครับก็คือพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็มาตรา22นั้นจะพูดถึงเด็กหรือว่าสมณเณรนะครับที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับนะครับแล้วก็ได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนะครับให้นักธรรมชั้นเอกเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนธรรม3ประโยคเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็แผนกสามัญศึกษานั้นก็เป็นการศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะครับส่วนมาตรา23นะครับก็กล่าวถึงเด็กที่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแล้วนะครับโดยไม่ต้องไปศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมนะครับ
นั่นหมายความว่าเด็กที่มีอายุตั้งแต่17ปีสามเณรที่มีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปนะครับเมื่อได้นักธรรมชั้นเอกก็จะมีวิทยาฐานะเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อได้บทเรียนธรรม3ประโยคก็จะมีวิทยาฐานะเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็มาตรา24นะครับก็ได้กำหนดสาระสำคัญก็คือว่าให้การศึกษาพระธรรมแผนกบาลี3หลวงชั้นปริญญาธรรม9ประโยคเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือว่ามีวิทยาฐานะเท่ากับปริญญาตรีนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญของพ.ร.บ.กำหนดวิทยาฐานะเดิมนะครับก็มาอยู่ในมาตรา24นี้นะครับส่วนมาตรา25นะครับมาตรา25นั้นนะครับก็มีสาระสำคัญนะครับก็คือนะครับให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำแผนกบาลีสนามหลวงนะครับที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงมีวิทยาฐานะดังต่อไปนี้นะครับแผนกบาลีสนามหลวงชั้นปริญญาธรรม8ประโยคมีวิทยาฐานะระดับปริญญาตรีแผนกบาลีสนามหลวงชั้นปริญญาธรรม8ประโยคมีวิทยาฐานะระดับปริญญาโทแผนกบาลีสนามหลวงชั้นปริญญาธรรม9ประโยคมีวิทยาฐานะระดับปริญญาเอกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้นนะครับก็ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมนั่นก็หมายความว่าตามมาตรา25นะครับที่กำหนดให้บทเรียนธรรม6ประโยคเป็นปริญญาตรีบทเรียนธรรม7 8ประโยคเป็นปริญญาโทและบทเรียนธรรม9ประโยคเป็นปริญญาเอกนั้นนะครับต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมก็คือต้องออกกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่งคือกฎหมายลูกเพื่อที่จะรองรับมาตรา25นี้นะครับส่วนมาตรา24นั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระธรรมแผนกบาลีสนามหลวงชั้นปริญญาธรรม9ประโยคมีวิทยาฐานะระดับปริญญาตรีนั่นหมายความว่าท่านใดที่มุ่งที่จะศึกษาบาลีอย่างเดียวไม่มุ่งวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ยังมีสิทธิ์เหมือนเดิมอยู่ครับผมมีสิทธิ์เหมือนเดิมอยู่แต่ท่านที่มุ่งที่จะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ต้องไปศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงที่จะยกร่างต่อไปนะครับนายสมบัติพิมพ์สอนกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้มหาเถรสมาคมยังเห็นชอบกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาตราที่44เรื่องของมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทยโดยมอบผู้แทนมหาเถรสมาคม3รูปประกอบด้วยพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรพระพรหมมุนีวัดปากน้ำและพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสเข้าประชุมร่วมกับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 14:00 นของวันที่31สิงหาคมนี้ด้วยและในประเด็นอื่นที่น่าสนใจที่ประชุมยังมีเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆาธิการการเปลี่ยนชื่อวัดและกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามด้วยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมหาเถรสมาคมก็ได้มีมติมอบหมายให้ผู้แทนมหาเถรสมาคมนะครับเข้าร่วมประชุมมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับก็สืบเนื่องจากที่พระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตินะครับได้มีคำสั่งที่49/2559นะครับเรื่องมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะครับต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2559นะครับรับทราบคำสั่งดังกล่าวและก็มอบให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคือท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งดังกล่าวและประสานงานกับสำนักเลขาธิการคณะความสงบแห่งชาติกับเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นรูปธรรมตามกำหนดระยะเวลานะครับซึ่งในการนี้นะครับท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการกำหนดนัดประชุมกันนะครับในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเวลา 14:00 นนะครับณห้องประชุม301ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนะครับในการนี้มหาเถรสมาคมก็มีมติมอบกรรมการมหาเถรสมาคม3รูปนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยก็คือ1พระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม2พระพรหมโมลีวัดปากน้ำและ3พระพรหมบัณฑิตครับวัดประยุรวงศาวาสนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมก็ที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับก็ได้มี
มติเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับต่างๆนะครับเช่นแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15นะครับก็มีมติแต่งตั้งพระเทศสมุทรบุรีเจ้าวาดวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามและพระราชสุวรรณมุนีเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15นะครับแต่งตั้งพระราชรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่านะครับเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีนะครับก็มีมติแต่งตั้งพระปัญญารัตนาพรเจ้าคณะตำบลนาเกลือเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดนะครับจากวัดแหลมสักนะครับเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักจังหวัดกระบี่นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีมตินะครับรับทราบนะครับเกี่ยวกับกรรมการออกเข้าไม่ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีระพัทธาจารีปท.9นะครับอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าวาดวัดสุทัศนเทพวรารามนะครับซึ่งในหมายกำหนดการนั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นะครับโดยกำหนดการที่สำคัญก็คือวันเสาร์ที่3กันยายนนะครับก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับในเวลา 17:30 นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพดังกล่าวนะครับ